วันนี้มาแล้วกลางเดือนเมษาร้อนแรงกันพอสมควรดังนั้นสรุปว่า16เมษายน2565สำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับเรามาตามดาวกันต่อผมมีหน้าที่ตามดาวคุณมีหน้าที่อ่านดาวตามผมวันนี้มาแล้วกลางเดือนเมษาร้อนแรงกันพอสมควรกลางเดือนเมษาเรามาดูว่า16เมษานั้นเป็นวันเสาร์บางท่านดูง่ายๆวันไหนเอาเลขเด่นก็เอาเลขนั้นมาวางแต่ผมกลับไม่มองอย่างนั้นเพราะหลายครั้งบางทีมันก็ขยับขยื่นผิดพลาดไปผมยังมั่นใจดาวพฤหัสยังอยู่เลข5ยังวางอยู่ผู้ใหญ่ยังมั่นคงยังหนักแน่นอยู่เหมือนกันแต่ที่ไม่หนักแน่นนั้นเพราะไปกระทบกับมฤตยูไม่ทำคุณบูชาโทษมฤตยูยังอยู่ครับแต่พระอาทิตย์แซงออกมาครับ16เมษายนกลายเป็นวันเสาร์เลข7ก็แรงเหลือเกินทำให้รู้สึกว่าหนักใจนะแต่วางไว้ก่อน5เป็นเลขเด่นมฤตยูศูนย์เป็นเลขรองอันนี้ตัดสินระหว่าง7กับ1เอาละ7ผมตัดทิ้งไปผมเอา1ใส่ดังนั้นสรุปว่า16เมษายน2565 5เป็นเลขเด่น0เป็นเลขรอง1ก็เป็นเลขรอง501โชคดีกันทุกคนครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ